เมื่อเวลา 16:00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ภาพจากกล้องจับภาพขณะที่รถบรรทุก18ล้อวิ่งตามหลังรถบรรทุก6ล้อตีตู้ทึบจากนั้นเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่ตีตู้ทึบอย่างแรงร้อยตำรวจเอกกิตติกูลกองโคกลวดรองสารวัตรสอบสวนสภ.พานทองได้รับแจ้งจึงตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ได้เข้าไปช่วยเหลือในสภาพที่หน้ารถชนอัดติดกับกระบะอีซูซูสภาพด้านหน้าพังยับภายในรถพบนางสาวพรทิพย์อายุ30ปีกู้ภัยทำการเปิดประตูแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนายสรพงศ์คนขับกระบะได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในซากเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางใช้เวลา30นาทีจึงสามารถนำตัวออกมาได้จากการสอบถามนายสมรักคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อบอกว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางพานทองตามหลังรถบรรทุก6ล้อตีตู้ทึบเบรกกระทันหันจนกระทั่งทำให้พุ่งชนท้ายด้านตำรวจได้ขอดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและได้เชิญตัวนายสมรักคนขับรถบรรทุกมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปคนแรกของมันไม่ตายสาหัสไหมคนแรกคนเจ็บเป็นยังไงนี่ครับเป็นยังไงตอนมาขับมาเรื่อยๆเนี่ยครับครับหกล้อมันเบรกกระทันชิดครับในนี้ผมเบรกปุ๊บในทีนี้รถมันหมุนครับมันหมุนแล้วข้ามไปอีกเลนหนึ่งแล้วก็แบบไปชนกับรถกระบะครับผมครับ